สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันพุธแล้วนะครับเรามาดูแผนน้ำมันกันต่อเนาะจะบอกว่าเมื่อวานนะครับราคานะครับปรับตัวมาใช้ QM buy เส้นสีส้มของเรากันแล้วนะครับแล้วก็จริงๆจุดเซลล์เนี่ยเรามีจุดเซลล์ด้วยเนาะนี่ตรงนี้นะครับแต่พอเขาปรับตัวลงมาเนี่ยเราใช้ QM buy ขึ้นไปเนี่ยมองว่าในวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับสำหรับในมุมมองการเทรดน้ำมันนะครับในวันพุธนี้เนาะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดูในทำเฟรมเดย์นะครับในทำเฟรมเดย์เป็นยังไงบ้างนะครับในทำเฟรมเดย์แท่งเทียนปิดเขียวนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปถึงกรอบสีแดงได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาได้มีการมาเทคแอคชั่นที่ QM buy แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองในการเทรดวันนี้ของตัวน้ำมันนะครับไม้ยังคงมองหน้าเทรดบายได้เปรียบมากๆนะครับมองหน้าเทรดบายได้เปรียบมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในทำเฟรม H1 นะครับไม้จะเล่นโครงสร้างของทำเฟรม H1 เนาะซึ่งในทำเฟรม H1 นะครับตรงนี้จะมีแรลลี่เบสแรลลี่1จุดนะครับถ้าราคาย่อลงมาจุดนี้น่าสนใจนะในการพิจารณาเข้าเทรดบายนะครับที่ราคา 82.39 นะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้เนาะแล้วก็มุมมองการเทรดหน้าบายยังคงได้เปรียบเพราะฉะนั้นนะครับเราจะรอรับหน้าเทรดบายเป็นหลักเลยจุดนี้เป็นจุดแรกและจุดเดียวที่ไม้จะยังคงรอเนาะตอนนี้นะครับถ้าถามว่าเซลล์ลงมาได้ไหมไม้ยังไม่ได้มองว่าจุดไหนจะเซลล์สวยนะครับรอรับหน้าเทรดบายแล้วกันเนาะมีโอกาสนะครับที่ราคาจะปรับตัวเป็นสวิงย่อยมาแบบนี้ก็ได้ปึ้งนึงปึ้งนึงนะครับแล้วก็อาจจะเล่น QM นะครับเฟรม M15 ขึ้นไปครั้งหนึ่งก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับกรอบสีเขียวจะเป็นกรอบที่เราจะรอพิจารณาเข้าเทรดบายเนาะซึ่งตรงนี้นะครับระยะเล่นนะครับบอกเลยว่า5ปิ๊บนะครับ 0.5 ปิ๊บนั่นเองนะครับสำหรับในมุมมองการเทรดน้ำมันเนาะเป็นจุดและระยะที่สมเหตุสมผลนะครับวันนี้เราก็จะโฟกัสหน้าบายเป็นหลักหรือว่านะครับถ้าจากปัจจุบันนะครับเฟรม M15 นะครับเขาสามารถปรับตัวขึ้นไปต่อได้เลยให้เราขยับหรือว่าปรับทำเฟรมไปในทำเฟรม H1 ดูว่ามันมีโซนที่เขาได้สร้างเป็นแรลลี่เบสแรลลี่ไหมถ้าตรงนี้สร้างเป็นแรลลี่เบสแรลลี่เราจะ follow by ขึ้นต่อได้เลยนะครับเป้าหมายของเราก็คือกรอบสีแดงนั่นเองหรือว่าเดี๋ยวให้อีกเป้าหมายนึงไว้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมาเด้งลงตรงนี้นิดนึงเหมือนกันนะครับในกรอบสีส้มเนาะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดน้ำมันนะครับเราจะมองมุมมองหน้าเทรดบายเป็นหลักนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะครับไม่อยากให้คอมเมนต์คำว่า BUY บายมาให้หน่อยนะครับวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย